เจริญธรรมสำนึกดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่ในบรรยากาศของงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่41ซึ่งเป็นงานถือศีลปฏิบัติธรรมมีญาติธรรมจากที่ต่างๆมารวมตัวกันในงานนี้มากมายอาหารการกินก็มากมายหลากหลายไปด้วยและการปฏิบัติธรรมของชาวอโศกนั้นไม่ใช่การนั่งหลับตาแล้วนึกเอาเองว่าบรรลุธรรมแต่เป็นการวิปัสสนาอ่านจิตอ่านใจตนเองทุกขณะทุกเวลาแม้กระทั่งเวลารับประทานอาหารวันนี้เราจะมาดูกันว่าอาหารกับการปฏิบัติธรรมของชาวอโศกเราเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามดูกันเลยค่ะอยู่ที่ราชธานีอโศกค่ะอาหารกับการที่เรามาปฏิบัติธรรมคนปฏิบัติธรรมจะต้องมีสมาธิในการพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของมรรคมีองค์8แต่ในนั้นเรื่องของอาหารก็อยู่ในสมาธิในการที่จะต้องเรียนรู้เมื่ออาหารมาต่อหน้ามาผัสสะเราในปัจจุบันเราสามารถที่จะพิจารณามันอย่างไรอันไหนชอบอันไหนชังอันไหนถูกปากไม่ถูกปากเราก็ต้องรู้จักเลือกรู้จักคิดพิจารณานะคะเราจะมีชอบเราก็จะดูดถ้าไม่ชอบเราก็จะผักเราจะรู้ในสมาธิของเราอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมในผัสสะต่อหน้าเรียกว่าผัสสะในปัจจุบันไม่ใช่กินสิ่งที่ชอบเท่านั้นต้องคิดถึงประโยชน์อันนี้ก็คือมีสมาธิแล้วนะคะนี่คือการปฏิบัติธรรมแล้วเจริญธรรมอ๋อผมชื่อแรงเกลือชาวหินฟ้าก็ปกติก็สอนอยู่ที่นาแรงรักนะเกี่ยวกับเรื่องอาหารกับการปฏิบัติธรรมค่ะว่าเรามางานถือศีลงานปลุกเสกงานนี้เราเจออาหารมากมายแล้วเราได้ปฏิบัติธรรมกับอาหารเหล่านี้แหมคำถามใช่ได้คำถามนี่อยากตอบจริงๆเลยเนี่ยนะมนุษย์เราเนี่ยต้องกินอาหารไหมกินค่ะต้องกินทุกวันบางคนวันหลายมื้อของหนูกี่มื้อกินสองมื้อค่ะเท่ากันนะแต่คนสมัยนี้ไม่สองมื้อหนูนะสามมีสี่มีห้ามีบางคนไม่นับมื้อเลยนะโดยหารู้ไม่ว่าการกินอาหารในการปฏิบัติธรรมก็คิดว่ากินอาหารก็กินอาหารไปซิไม่เห็นเป็นเลยแล้วปฏิบัติธรรมเราก็ไปนั่งหลับตาอันนี้เป็นความเข้าใจผิดทั้งสองอย่างความเข้าใจถูกคืออะไรความเข้าใจถูกก็คือว่าการกินอาหารมันก็เชื่อมโยงเพราะว่าทุกอากัปปกิริยาทุกอิริยาบถเราเนี่ยเราต้องปฏิบัติธรรมหมดหัวใจการปฏิบัติธรรมเนี่ยที่ชี้ว่าอยู่ที่อาหารก็น่าจะไม่ผิดเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าอาหารเป็นใหญ่ในโลกแล้วอย่างอื่นปั๊บอ้าวเสียงดังชอบหรือรำคาญก็แค่เสียงรูปสวยอันนี้ขึ้นมาสวยอันนี้มีสีแดงสวยก็แค่ตาแต่อาหารนี่มีครบนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันต้องพูดถึงเพราะว่าลิ้นเราสัมผัสเพราะฉะนั้นช่วงที่ดีที่สุดคือก่อนกินระหว่างกินหลังกินเนี่ยเราสามารถจะเจริญสติปัฏฐานหมายความว่าให้มีสติอยู่กับฐานะคือเจริญให้ดีขึ้นว่าถ้าเราจะกินก็กินด้วยการสังวรระหว่างเขามีคำอยู่ว่าโภชเนมตัญญุตาโภชเนก็คือโภชนะหรืออาหารมตัญญุตาก็คือการประมาณให้มีการประมาณในการกินรูปก็คือว่าเรื่องการกินจะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากเลยในการปฏิบัติธรรมถ้าคนไหนชนะเรื่องอาหารคนนั้นก็สามารถที่จะชนะเรื่องกิเลสอื่นๆได้วาสนามายอดกลางค่ะ
อยู่เรียนอยู่ที่บ้านลาดเรียนวนบสำคัญมากเลยค่ะอาหารนี่เป็นหนึ่งในโลกที่เราใช้สำหรับดำรงชีวิตประจำวันของเราทุกวันนี้ก็เรื่องอาหารนี่สำคัญมากเราพยายามหาอาหารที่ไร้สารพิษมาใส่กับร่างกายของเราเองเนี่ยการกินก็ต้องพิจารณาคือว่ากินไปเนี่ยรักษาศีลคือการสำรวมค่ะสำรวมในการกินไปตามลำดับก่อนจะเอาใส่ร่างกายก็ต้องพิจารณาทุกขั้นตอนค่ะของสำหรับอาหารของพวกเราพิจารณาให้ถึงจิตนะการปฏิบัติธรรมได้ฝึกฝนตัวเองลดละตัวเองถ้าเรากินตามใจตัวเองมันก็จะทำให้เราเนี่ยสุขภาพเสื่อมลงหรือเป็นโรคปฏิบัติธรรมนี่ต้องดูทุกอย่างเลยการกินการอยู่การจะใช้อะไรต้องมีทุกปัจจุบันที่เราจะต้องทำตัวเองให้ได้ผลถึงศีลสมาธิปัญญาต้องให้เข้ากันนะคะการปฏิบัติธรรมต้องดูอาหารเป็นหลักคือเราไม่เป็นคนที่สะสมเรื่องนี้มามากมันรู้สึกว่ามันสบายนะคะทุกอย่างต้องทำบ่อยๆมันถึงจะเกิดผลถ้าไม่ทำบ่อยๆมันก็ยากเห็นอะไรก็ตามใจตัวเองมันไม่ได้ต้องฝึกตัวเองถึงว่าการปฏิบัติธรรมที่เกี่ยวกับอาหารนะคะอาหารหมายถึงกวลิงกลาหารคืออาหารคือคำข้าวภาษาอาหารอาหารคือสิ่งที่มากระทบประสะมโนสัญเจตนาอาหารคือจิตใจที่มีเจตนามุ่งหมายแล้วก็วิญญาณอาหารในอาหารที่เป็นคำข้าวเนี่ยกวลิงกลาหารเนี่ยอาหารที่เป็นคำข้าวเป็นขนมสดข้าวสุกขนมสดต่างๆเนี่ยมันมีทั้งผัสสะมันมีทั้งเจตนามันมีทั้งวิญญาณฉะนั้นพ่อครูบอกว่าถ้าเราตั้งใจตัดกิเลสเรื่องอาหารนะตั้งใจตัดกิเลสเรื่องอาหารคือตัดกิเลสกับการกินเนี่ยกินยังไงที่จะมีสติรู้ฝึกที่จะรู้เท่าทันว่าอันนี้เราชอบอันนี้เราไม่ชอบแล้วทำใจให้เป็นกลางๆแล้วพยายามตัดสิ่งที่ชอบพลากบ้างเว้นขาดบ้างกินด้วยการพิจารณาบ้างเนี่ยเราทำความเข้าใจอย่างนั้นแล้วเราก็ประหารจิตของเราที่ติดยึดหลงไหลได้ทุกครั้งไปเนี่ยจะเป็นการปฏิบัติธรรมที่สำคัญมากเพราะคนเนี่ยติดก็อยู่ที่อาหารหลงก็อยู่ที่อาหารผูกพันวนเวียนมาเกิดก็เพราะอาหารนะฉะนั้นอาหารเนี่ยทำให้เราวนเวียนชาติแล้วชาติเล่าเกิดครั้งแล้วครั้งเล่าความอร่อยที่มันไม่จริงเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าโลกนี้เป็นสุขโลกนี้น่ามาเกิดฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงต้องให้ความสำคัญกับการกินมีสติมีการสังวรสำรวมและมีการประหารอารมณ์ประหารทั้งแม้แต่ของนั้นลองเว้นดูสิกินข้าวแทนก๋วยเตี๋ยวเป็นไงใช่ไหมไม่ต้องกินของหวานๆกินของหวานแค่ผลไม้ไม่กินขนมเป็นยังไงจิตเป็นยังไงจิตดิ้นแค่ไหนก็ประหารคือทำยังไงก็คือเพ่งพิจารณาแล้วก็สอนให้มันรู้ความจริงเขาเรียกว่าทำให้เกิดฌานไฟฌานก็คือไฟปัญญาที่จะเผาตัวไม่รู้ตัวหลงของเราตั้งใจทำเสมอกับทุกเรื่องทุกผัสสะอาหารที่เป็นกวลิงกลาอาหารก็จะทำให้เราล้างวิญญาณอาหารที่เป็นความติดยึดหลงไหลได้ค่ะดังที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้ว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกเราจึงต้องเรียนรู้ผัสสะของอาหารที่เข้ามากระทบตัวเราแล้วชำระล้างให้ออกจากตัวเราจึงจะเกิดมรรคเกิดผลในการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงสำหรับวันนี้เจริญธรรมสำนึกดีค่ะ